ตื่นสายมากเลยเอ้ยแกก็มาทันเวลานะพริมนี่อย่าบอกนะว่าแกลืมลืมอะไรหรอโอ๊ยหายใจไม่ทันละวันนี้ทางโรงเรียนมีแข่งกีฬาเขตการศึกษาไงวันนี้ไม่มีเคารพธงชาติไม่มีเรียนด้วยฮะจริงเหรอเฮ้ยบ้าชะมัดฉันอ่านนิยายจนเกือบเช้าเลยจำไม่ได้ว่าวันนี้โรงเรียนมีแข่งกีฬาพรีมทิ้งหัวตัวเองแผ่วเบาเนื่องจากเธอตื่นสายเลยทำให้หลงลืมว่าวันนี้ทางโรงเรียนมีแข่งกีฬาเขตการศึกษาโดยที่โรงเรียนของพวกเราเป็นเจ้าบ้านหลังจากที่นักกีฬาหลายคนไปเตรียมตัวรวมถึงพริมพราวและมาเฟียที่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนในตอนนี้กลุ่มเพื่อนๆต่างมานั่งรอเชียร์ติดขอบสนามแต่ทว่าสายตาของพริมนั้นสบเข้ากับผีผู้หญิงตนหนึ่งมองอะไรอ่ะพริมอ๋อเปล่าช่างมันเถอะเปมีอะไรหรออ๋อเราจะถามเรื่องการบ้านน่ะตามความเป็นจริงแล้วพรีมสามารถเห็นผีได้โดยไม่ต้องพึ่งแป้งวิเศษของแม่เธอมักจะเห็นผีแบบนี้มาตลอดตั้งแต่จำความได้ทุกคนบนสแตนต่างกำลังตั้งใจรอชมการแข่งขันด้วยสีหน้าตื่นเต้นแต่ทว่าหูของพรีมดันได้ยินคนรอบข้างพูดอะไรบางอย่างขึ้นมาใช่ทีมวอลเลย์บอลทีมนี้ปะแกที่กัปตันทีมเสียชีวิตอ่ะฉันว่าใช่นะแต่จะว่าไปก็เสียดายอนาคตเหมือนกันนะพวกแกเห็นว่าติดทีมชาติไปแล้วด้วยน่าเสียดายนะเห็นว่าซ้อมน่ะเพื่อเตรียมตัวแข่งแมตช์สำคัญแต่ดันหัวใจล้มเหลวซะอย่างนั้นน่ะทุกคนเราคิดว่ามาเฟียมันแปลกๆไปนะทุกทีเวลาได้แข่งมาเฟียจะเป็นคนที่มีพลังเหลือล้นมากๆเลยอ่ะไม่สบายหรือเปล่าหรือมาเฟียอกหักแกก็นะนี่แกคิดได้เรื่องแค่นี้จริงดิปุนเนื่องจากทุกครั้งมาเฟียจะเป็นคนเดียวในกลุ่มที่ล่าเริงมากๆแต่ทว่าวันนี้เธอกลับดูนิ่งงันราวกับว่ามีบางอย่างในใจแต่ไม่สามารถบอกเราได้ธงแดงสะบัดลงการแข่งขันกีฬาประเภทวอลเลย์บอลก็เริ่มขึ้นเสียงนกหวีดเป่าลั่นสนามเป็นสัญญาณของการเสิร์ฟลูกแรกแต่ทว่าพรีมกับสาดสายตามองหาร่างของมือตบอย่างมาเฟียไม่พบมาเฟียขอเป็นตัวสำรองเฉยเลยพวกแกแปลว่ามาเฟียมีเรื่องไม่สบายใจอยู่จริงๆด้วยพวกเราจะทำยังไงดีพรีมทุกคนใจเย็นเดี๋ยวฉันก็ไปคุยกับมาเฟียเองพรีมพูดให้เพื่อนทุกคนสงบลงก่อนที่เธอจะขยับสอดส่องสายตามองหาร่างของมาเฟียซึ่งเห็นว่าเธอกำลังนั่งอยู่ข้างสนามกับนักกีฬาพรีมจึงตัดสินใจเดินลงไปหามาเฟียทำไมมายืนอยู่ตรงนี้แกเป็นตัวจริงไม่ใช่หรออืมฉันเป็นตัวจริงแล้วทำไมถึงไม่ลงอ่ะพอดีฉันดันนึกถึงเพื่อนที่เสียไปอ่ะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะเดี๋ยวฉันก็ลงแล้วมาเฟียพูดตัดจบแบบนั้นทำให้พรีมรู้สึกเป็นห่วงมากๆแต่ก็ต้องขยับเดินกลับมานั่งเชียร์ตามเดิมการแข่งขันอันดุเดือดระหว่างโรงเรียนได้จบลงผลปรากฏว่าทางทีมของพริมพราวชนะขาดลอยทุกคนต่างส่งเสียงดีใจกันแทบทุกคนแต่ทว่านักกีฬาวอลเลย์บอล2คนกลับถูกกลุ่มเพื่อนจับขึ้นมานั่งบนห้องเรียนและล้อมเอาไว้พริมพราวฉันรู้ว่าแกไม่น่าจะรู้เรื่องอะไรอ่ะแต่แกรู้ไหมว่ามาเฟียแปลกไปแปลกยังไงอ่ะพอดีฉันโฟกัสกับการแข่งอยู่ตอนนั้นมาเฟียแกเป็นอะไรคือฉันเปล่าอะไรแกมีอะไรก็บอกพวกฉันได้นะจะเก็บไว้คนเดียวทำไมกันพวกแกเห็นโรงเรียนคู่แข่งวันนี้มะอืมทำไมหรอจริงๆแล้วทีมนั้นน่ะเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากเลยนะถ้ากัปตันทีมคนเก่ายังอยู่เขาเสียชีวิตแล้วใช่ไหมฉันได้ยินเขาพูดกันน่ะอืมเขาชื่อนโมที่ฉันรู้สึกไม่ดีวันนี้ก็เป็นเพราะว่าฉันกับนโมน่ะเราเป็นเพื่อนกันเราเคยซ้อมวอลเลย์บอลด้วยกันน่ะจนวันนั้นน่ะวันที่นโมติดทีมชาติแต่ฉันดันทะเลาะกับแม่นโมมาที่บ้านของฉันบอกว่าจะมาบอกข่าวดีแต่ฉันน่ะดันไล่นโมกลับไปด้วยคำที่รุนแรงเหตุผลที่ฉันให้นโมกลับไปเพราะว่าฉันไม่อยากให้นโมมาเห็นตอนฉันกำลังอารมณ์ไม่ดีสิแต่นั่นน่ะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันได้เจอนโมหลังจากที่เธอกลับไปหลายวันต่อมาก็ได้ข่าวว่าเธอหัวใจล้มเหลวขณะซ้อมหลังจากมาเฟียเล่าเรื่องราวทั้งหมดออกมาทุกคนต่างมองหน้ากันเพราะตอนนี้มาเฟียมีน้ำตาคอดวงตา
แต่ทว่าสำหรับพรีมระหว่างที่มาเฟียเล่าอยู่นั้นเธอกลับเห็นร่างของนโมกำลังยืนฟังอยู่ด้วยใบหน้าเศร้าทุกคนเอาล่ะถึงเวลาทำภารกิจแล้วเดี๋ยวๆภารกิจอะไรยี่พรีมจัดเลยจ้ะพรีมมีจีบพร้อมพรีมตัดสินใจขยับลุกขึ้นไปหยิบแป้งตลับสุดวิเศษของตัวเองออกมาก่อนที่ทุกคนจะเตรียมพร้อมต่อการทำภารกิจแต่ดูเหมือนว่าเปมนั้นจะพยายามดีดตัวออกไปจนปุ่นต้องจับมานั่งข้างกายพรีมค่อยๆวนแป้ง13ครั้งและทาที่เปลือกตาของเพื่อนๆไม่นานนักอาการดวงตาพร่ามัวก็เกิดขึ้นจนทุกคนขยับหลับตาค้างไว้10วิทุกคนตั้งสตินะแล้วค่อยๆลืมตาทุกคนลืมตาขึ้นมาสิ่งแรกที่พบก็คือร่างของผีวัยรุ่นที่อยู่ในคราบของนักกีฬาแต่ทว่าเมื่อมาเฟียเห็นแบบนั้นก็ตื่นตระหนกจนร้องออกมาว่านโมนี่เธอจริงๆเหรออืมเรานโมงั้นให้มาเฟียกับนโมปรับความเข้าใจกันก่อนเถอะแล้วเราค่อยคุยเรื่องอื่นๆเราได้ยินแล้วว่าเรื่องวันนั้นทำไมแกถึงไล่เราขอโทษที่พูดไม่รักษาน้ำใจแกเลยนะมาเฟียเราเข้าใจถ้าเป็นเราก็คงไล่แกกลับเหมือนกันแกทะเลาะกับแม่ทีก็แรงมากๆฉันไม่ถือโทษโกรธอะไรหรอกฉันคิดถึงแกมากนะฉันก็เหมือนกันทั้งนโมและมาเฟียต่างได้เคลียร์ใจกันในเรื่องที่รู้สึกติดค้างถึงแม้ว่าในใจของมาเฟียอยากให้นโมมีชีวิตอยู่มากแค่ไหนแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถมีเครื่องย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วทุกคนพากันลงมานั่งเล่นที่ใต้อาคารเพราะอยู่ในห้องแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศไม่ถ่ายเทสักเท่าไหร่พรีมขยับหันไปหานโมก่อนที่จะเริ่มบทสนทนาเธอเล่าเรื่องของพวกเธอให้พวกเราฟังได้หรือไม่อ่ะฉันทุ่มเทกับการติดทีมชาติมากเกินไปจนโหมร่างกายไม่พักเลยจนสุดท้ายแล้วจุดจบก็คือฉันหัวใจล้มเหลวนะเธอดูเหมือนจะไม่มีอะไรในใจแล้วทำไมยังไม่ไปสู่สุคติอีกอ่ะถ้าเธอมีอะไรอยากให้พวกเราช่วยบอกได้เลยนะพวกเราพร้อมที่จะช่วยฉันห่วงคุณยายตอนนี้คุณยายของฉันอยู่ที่โรงพยาบาลฉันอยากลาท่านด้วยตัวของฉันเองได้สิงั้นวันหยุดนี้เราไปหาคุณยายของนโมกันนะเธอจะได้ถูกปลดปล่อยสักทีฮะฉันขอบคุณพวกเธอนะตอนนี้วิญญาณของฉันยังไม่ได้ปลดปล่อยมันรู้สึกทรมานมากๆเลยนะได้ถ้าอย่างนั้นพวกเราตกลงจะพาเธอไปหาคุณยายและจะส่งเธอจนวินาทีสุดท้ายด้วยทุกคนตกปากรับคำของนโมเพราะทุกคนต่างอยากช่วยเหลือนโมกันทั้งนั้นยกเว้นแต่เบมที่ตอนนี้ยืนตื่นกลัวอยู่คนเดียวไม่ขยับไปไหนเวลาผ่านมาจนถึงวันหยุดสุดสัปดาห์เด็กๆต่างรวมกลุ่มกันอยู่ที่โรงเรียนเพื่อช่วยกันนำพาดวงวิญญาณของนโมไปที่โรงพยาบาลวันนี้ทุกคนในกลุ่มต่างแต่งตัวน่ารักสดใสตามวัยส่วนเปมก็ถูกเพื่อนๆลากมาถึงแม้ว่าจะมาแบบกล้าๆกลัวๆก็ตามคุณยายอยู่เตียงไหนนะคุณยายไม่ได้อยู่เตียงรวมแต่ว่าอยู่ที่ห้องแยกมาฉันจะพาไปเองมาเฟียเป็นคนเดินนำเหล่าเพื่อนๆไปที่ห้องพักฟื้นห้องหนึ่งเมื่อนโมเห็นแบบนั้นก็ยกยิ้มออกมาเพราะนี่คือห้องพักฟื้นของคุณยายตนเองขออนุญาตนะคะคุณยายมีอะไรกันเหรอจ้าหนูพวกหนูมาเยี่ยมคุณยายพอดีหนูเป็นเพื่อนนโมนะคะโอ้จ้ะอ้าวหนูมาเฟียนี่นะค่ะคุณยายคุณยายเป็นไงบ้างคะอาการโรคมะเร็งก็ไม่ได้ดีขึ้นหรอกหนูแต่ก็คิดถึงนโมมันมากๆเลยนะคุณยายนโมก็คิดถึงคุณยายมากนะคะยายเห็นพวกหนูแล้วก็อดคิดถึงนโมไม่ได้เลยนะทุกคนต่างมองหน้ากันด้วยความรู้สึกโศกเศร้าจับใจการสูญเสียใครสักคนที่รักไปไม่มีใครไม่รู้สึกใจแหลกสลายน้ำโมในตอนนี้เธอปล่อยน้ำตาไหลตั้งแต่เดินเข้ามาในห้องแล้วแต่เพียงคุณยายท่านไม่เห็นก็เท่านั้นคุณยายคะมีใครบางคนอยากเจอคุณยายใครเหรอจ๊ะแต่คุณยายต้องหลับตาและตั้งจิตให้มั่นก่อนนะคะ
คุณยายขยับทำตามที่พรีมบอกพรีมจึงหยิบแป้งตลับขึ้นมาก่อนที่จะเอ่ยขอร้องแม่ในใจว่าตนขอเอามาช่วยเหลือคนอีกครั้งนะเธอหมุนวนแป้ง13ครั้งก่อนที่จะทาที่เปลือกตาของคุณยายคุณยายนิ่งไปทันทีอาจจะด้วยอาการพร่ามัวจนต้องหลับตาไว้แน่นแต่เมื่อลืมตาสิ่งแรกที่คุณยายเห็นทำให้เธออุทานออกมาทั้งน้ำตาที่ไหลพรากนโมของยายนโมจริงๆใช่ไหมลูกยายหนูเองเพียงสบตากันวิแรกก็ทำให้ทั้งคู่ปล่อยหยาดน้ำตาคล้ายเขื่อนแตกคุณยายกอดร่างของหลานสาวถึงแม้ว่าจะดูเหมือนกอดลมอากาศก็ตามนะโมหนูเป็นยังไงลูกฮะได้กินข้าวไหมหิวหรือเปล่ายายทำบุญไปให้หนูได้รับไหมลูกยายคะหนูสบายดีหลานรักของยายยายคิดถึงหนูมากเลยนะลูกนะยายคะวันนี้หนูมาลาหนูอยากจะขอโทษที่หนูไม่สามารถทำตามความฝันได้หนูไม่สามารถเป็นแพทย์ตามที่ยายอยากให้เป็นหนูไม่สามารถเป็นนักกีฬาทีมชาติให้ยายได้แล้วหนูขอโทษที่หนูไปไม่ถึงฝันหนูขอโทษนะคะยายหนูขอบคุณทุกแรงซัพพอร์ตของยายหนูผิดเองที่รักษาร่างกายไว้ไม่ได้หนูขอโทษนะโมลูกไม่ต้องขอโทษอะไรยายยายไม่เคยโกรธหนูเลยนะจำไว้นะยายไม่เคยผิดหวังในตัวของหนูเลยยายภูมิใจตั้งแต่วันแรกที่หนูเกิดมานะลูกยายขอบคุณหนูมากที่เกิดมาเป็นหลานของยายไม่เป็นไรเลยนะต่อให้หนูจะไม่ได้เป็นอะไรหนูก็ดีที่สุดแล้วยายรักหนูมากนะนะโมนะยายคะหนูรักยายนะคะยายเอาโหสิกรรมให้หนูนะลูกไว้สักวันเราจะได้เจอกันอีกนะหนูไม่อยู่แล้วยายต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะยายห้ามเดือดกับคุณหมอห้ามเดือดกินยาด้วยจ้ายายเชื่อหนูนะนโมและคุณยายพูดคุยกันด้วยประโยคแสนเศร้าทำให้คนในห้องต่างยกกระดาษทิชชู่ซับน้ำตาออกจากใบหน้ากันทุกคนในตอนนี้ดูเหมือนว่าห่วงสุดท้ายของนโมได้ถูกปลดปล่อยทำให้เวลาในการใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์ของเธอค่อยๆนับถอยหลังแล้วเมื่อทุกอย่างปลดล็อกนโมมีเวลานับถอยหลังอยู่บนหัวในตอนนี้เหลือเวลาเพียง5นาทีก่อนที่ร่างของเธอจะไปสู่สุคตินโมแกไม่ต้องห่วงนะตอนที่แกไม่อยู่อ่ะฉันก็แวะมาหาคุณยายบ่อยๆเลยล่ะจริงเหรอแกมาหายายฉันด้วยเหรอขอบคุณนะมาเฟียเมื่อเวลาผ่านไปสักพักพรีมก็เห็นว่าเวลาของนโมเหลือน้อยเข้าไปทุกทีเพื่อนๆต่างมารวมตัวกันอยู่ข้างๆคุณยายเพื่อส่งนโมเป็นครั้งสุดท้ายฉันขอบคุณพวกแกมากๆเลยนะฉันไม่มีอะไรตอบแทนเลยฉันมีแค่คำว่าขอบคุณมากจริงๆไม่เป็นไรหรอกเราพร้อมจะช่วยพวกเราทุกคนขอให้แกไปสู่สุคตินะอย่าได้มีห่วงอีกเลยในช่วงจังหวะที่ร่างของนโมกำลังจะถูกปลดปล่อยควันสีขาวเริ่มเข้าปกคลุมร่างกายมาฟีกับพิมพ์พราวต่างพูดทิ้งท้ายกันไว้ว่านโมสัญญานะว่าจะติดทีมชาติและทำตามฝันของแกฉันก็ด้วยฉันจะทำตามความฝันของแกเองเสียงขอบคุณที่แผ่วๆของนโมดังขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มก่อนที่ร่างของเธอจะแหลกสลายไปพร้อมกับกลีบของดอกกุหลาบสีขาวที่อบอวลทั่วผืนห้องน้ำตาของทุกคนต่างไหลออกมาไม่ขาดสายรวมถึงเปมที่ถึงแม้จะกลัวผีเอาเสียมากๆแต่ในตอนนี้กลับยืนโบกมือลานโมท้ายสุดแล้วแก่งเพื่อนต่างช่วยกันปลดปล่อยได้อีกหนึ่งวิญญาณพรีมที่เห็นผีและชอบช่วยผีตั้งแต่กำเนิดกลับรู้สึกตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูกเสร็จสิ้นภารกิจสักทีนะป่ะพวกเราไปหาของกินกันดีกว่าเก็บแรงไว้ช่วยใครอีกหลายๆคนไปเลย
ขอเป็นคนนะไม่เอาผีแล้วอ่ะฉันกลัวป๊อดชะมัดไอ้ตูด